สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็พบกันในวันพฤหัสบดีแต่เช้าของวันพฤหัสบดีเลยวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่15เดือนธันวาคมเข้าเรียนมาแล้วเป็นไงคะครึ่งเดือนของเดือนธันวาคมแล้วอีก16วันก็จะหมดเดือนธันวาคมอีกแล้วเป็นไงคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมพร้อมเรื่องอะไรพร้อมเรื่องอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยเราพร้อมเรื่องเรียนแล้วตอนนี้แต่เช้าตรู่อากาศเป็นไงคะเย็นบางคนก็บอกว่าอากาศกำลังสบายนะคะฉะนั้นเด็กๆ เป็นไงพออากาศเย็นพระอาทิตย์มาหาเราช้าเด็กๆ ก็เลยตื่นตื่นสายนิดหน่อยใช่ไหมคะเราดูพระอาทิตย์เป็นเวลาไม่ได้แล้วเพราะอาทิตย์ถูกเมฆบดบังนั่นเองเอาละค่ะเรามาเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงก่อนให้ทำไมคะให้ร่างกายเราปรับสภาพก่อนนั่นเองปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมรัตนาทานบอกว่าตอนนี้มีแต่อากาศหนาวหนูขอฝนเถอะแต่ไม่ใช่เพลงเมฆนะคะเพลงอะไรเอ่ยฝนตกฝนตกนั่นเองน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราของคนเราก็ตื่นตัวแล้วมาตอบคำถามคุณครูดีกว่าพยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัว4
แบ่งออกเป็นกี่หมู่อักษรอักษรกลางของเรามีกี่ตัว9ตัวอักษรสูงของเรามีกี่ตัว10ตัวอักษรต่ำของเรามีกี่ตัว24ตัวเยี่ยมมากเลยที่ทุกคนตอบได้อักษรใดเอ่ยผันวรรณยุกต์ได้5เสียงอักษรกาอักษรใดผ่านวรรณยุกต์ได้3เสียงพื้นฐานของอักษรสูงอยู่ในเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยอักษรสูงอยู่ในเสียงอะไรคะวันนี้หนึ่งฤทัยเก่งมากต่อมือให้หนึ่งฤทัยดังๆเลยค่ะพื้นฐานเสียงในอักษรสูงไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ในเสียงจัตวาและเสียงเอโทส่วนอักษรต่ำพื้นฐานเสียงอยู่ในเสียงวรรณยุกต์เอกเสียงวรรณยุกต์โทเสียงโอ้โหเยี่ยมมากแปลว่าตื่นแล้วตอบคำถามได้ถูกหมดแล้วคำเกิดจากอะไรเอ่ยแล้วคำที่นำมาเรียงกันให้ได้ใจความคือประโยโอ้เยี่ยมมากเลยคือประโยประโยประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยประโยมีกี่ชนิดหนึ่งประโยคบอกเราที่เราเรียนทั่วๆไปแล้วพูดกันบ่อยๆก็คือประโยคบอกเราสองสามประโยคแล้วจำทั้งสามประโยคได้ไหมเอ่ยได้ค่ะเยี่ยมมากเลยเอาละซ่อนซ่อนหาหาปิดตาให้มีปิดดีๆนะคุณครูให้เวลาเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนตอนนี้คุณครูให้เวลาก่อนให้เวลาอะไรนะให้เวลาในการเตรียมตัวนะคะเตรียมแล้วเราไปดูเลยนะคะซ่อนซ่อนหาหาตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิงดูต่อเลยค่ะเยี่ยมมากเลยมีอย่างมา
ต่อเลยนะคะต่อเลยนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามเป็นประโยคอะไรเยี่ยมมากเลยค่ะอ่านอีกครั้งนึงค่ะต่อไปประโยคอะไรเหมือนกันอีกเที่ยวหนึ่งลูกหนึ่งสองสามเป็นประโยคอะไรอีกแล้วคะแม่จ๋าเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามแม่จ๋าเด็กๆมาหาจ้ะแม่จ๋าเป็นประโยคอะไรบอกเราบอกเราทบทวนอ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะร้องได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ได้แล้วเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันเลยรอสักครู่นะคะเตรียมเลยนะคะพร้อมแล้วเตรียมเลยเพลงส่วนประกอบของประโยคเสียงได้ค่ะอ
ย้ำบ่อยเพื่อให้เด็กทราบว่าประโยคนั้นจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมนั่นเองมาดูต่อค่ะประโยคชนิดต่างๆ